กลับมาอีกครั้งนะครับกับซีรีส์ที่ดีสุดในช่องของเรานะครับการสอนเพราะการสอนคือการฝึกที่ดีที่สุดวันนี้ผมสอบสถิติและความน่าจะเป็นครับคือตอนแรกที่ตั้งใจว่าเนี่ยทำซีรีส์นี้คือจะมาสอนหัวข้อที่เรียนแต่การสอนเนี่ยอาจจะใช้ได้แค่กับเศรษฐศาสตร์เพราะอันนั้นคือแบบค่อนข้างเป็นความเข้าใจเป็นเลคเชอร์แต่คณิตศาสตร์เนี่ยคณิตศาสตร์มันต้องฝึกทำไงคืออาจจะมาสอนไม่ได้สอนไว้ก็เท่านั้นมันต้องฝึกทำไปด้วยผมจะมาไปไวๆนะว่าผมสอบอะไรบ้างนะครับคุณรู้เลยว่าข้อสอบมันจะยากเวลามันเป็นโอเพนบุ๊กคำว่าโอเพนบุ๊กเนี่ยหมายความว่าที่มึงเอาเข้าไปช่วยอะไรไม่ได้เครื่องคิดเลขเข้าได้ชีทเข้าได้ทุกอย่างเข้าได้หมดแต่ห้ามโทรศัพท์ห้ามอิเล็กทรอนิกส์มันหมายความว่าที่มึงเอาเข้าไปใช้อะไรไม่ได้หรอกผมจดมานะ4แผ่นแล้วก็มีที่จะพิมพ์เป็นข้อสอบไปเป็นการบ้านที่ทำในคาบด้วยเป็นแบบสอบที่ทำในคาบจะเอาเข้าไปด้วยเผื่อมีออกคล้ายกันเรื่องแรกนะครับเรื่องการนับก่อนเปิดเทอมมาเนี่ยเราเรียนเรื่องการนับสำหรับตัดไม้แผ่นด้วยการนับเนี่ยก็ไม่ยากครับถ้าเป็นกรณีเดียวคือนับ1ถึง10เนี่ย1กรณีเป็นคูณแต่ถ้าเป็นนับ1ถึง10กับ10ถึง1เนี่ยเป็น2กรณีจะบวกกันง่ายๆครับง่ายๆอันนี้ยังเบสิกอันนี้ยังเบสิกอยู่ต่อไปครับเรื่องของแฟคโทเรียลแฟคโทเรียลนี่ก็น่าจะรู้อยู่แล้วก็คือเป็นแบบถ้าเป็น8แฟคก็คือ8คูณ7คูณ6คูณ5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1ไปไวๆแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ครับ p p ถ้าเป็น p 5อย่างนี้หมายความว่าเอาของ5ชิ้นมาเรียง1มันคือการเอาของ n ชิ้นเนี่ยมาเรียงแค่ r อย่างหมายความว่าอะไรหมายความว่าอะไร n ชิ้น r อย่างมีหนังสืออยู่5เล่มเอามาเรียงหน้าแถวแนวตรง1อย่างเท่านั้นก็จะเป็น p51 เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ5ครับสมการของมันคือ pnr เท่ากับ n แฟกส่วน n ลบ r แฟกนี่เอามาแทนค่าฟาบได้เป็นเท่ากับ5การเรียงของซ้ำครับการเรียงของซ้ำหมายความว่าอะไรหนังสือ5เล่มนั้นน่ะเป็นวิชาเดียวกันจะเป็นหนังสือคณิตศาสตร์แบบอันหนึ่งคณิตศาสตร์เล่มหนึ่งอันที่สองคณิตศาสตร์เล่มสองเรียงต่างกันเนี่ยไม่มีผลเพราะว่าเป็นคณิตศาสตร์เหมือนกันแก้ปัญหาง่ายๆครับสมมติว่าเราจะเรียงหนังสือคณิตศาสตร์สองเล่มมี2แฟกใช่ไหมสองเล่มคือ2แฟกนะครับเอาคณิตศาสตร์มาเรียง2เล่มแบบมีหน้าหลังเงี้ยก็มี2วิธีถ้าเป็นสาวอันก็3แฟกจะมี2แฟกถ้าเราบอกว่ามันซ้ำกันอ่ะมันไม่มีผลเอาออกไปดีกว่าหาร2แฟกจบครับเท่ากับ1วิธีมีวิธีเดียวหน้าหลังเหมือนกันต่อไปจะเป็นเรื่องของเอาการแบ่งกลุ่มก่อนการแบ่งกลุ่มการแบ่งกลุ่มเนี่ยมันจะคล้ายๆกับการเรียงสับเปลี่ยนนิดนึงแต่ว่าการแบ่งกลุ่มเนี่ยการเรียงสับเปลี่ยนเนี่ยคือเอางี้ก่อนการแบ่งกลุ่มคือการเรียงสับเปลี่ยนที่ไม่นับรวมของซ้ำไปแล้วเรามาดูกันดีกว่าครับสัญลักษณ์ของมันคือ Q ใช่ไหมใช่ครับต่อไปขอโทษดีอ่านนำโพยดีกว่าสมมุติว่ามีของ n ชิ้นเนี่ยอยากแบ่งเป็น k กลุ่มทำไงครับสมมุติมีคน10คนอยากแบ่งเป็น
เป็น3กลุ่มกลุ่มละ5คน5 3 2แล้วก็เอา10แฟก5แฟก3โอ้ลายมือ2แฟกก็คือมีคน10คนแบ่งกลุ่มแรก5คนกลุ่ม2 3คนกลุ่มที่3 2คนเพราะว่ามันสลับกันได้เดี๋ยวนะยังไงครับเนี่ยต่อไปเป็นการเรียงเชิงวงกลมครับวงกลมเนี่ยสมมุติว่ามีเรียงอย่างงี้เอ้ยเอานี้หน่อยเอา A B C ปั๊บ A B C เนี่ยกับ A B C เนี่ยคืออันเดียวกันมันคืออย่างเดียวกันเพราะว่ามันสามารถหมุนมาเจอกันได้นี่จัดเลยชวบไม่อันเดียวกันเลยมันคืออันเดียวกันมันสามารถหมุนมาเจอกันได้ทำให้สูตรของการเรียงเชิงวงกลมเนี่ยคือ n ลบ1วงทั้งหมดแล้วก็แฟก QNR นี่คืออะไรวะเดี๋ยวนะผมขอกลับไปดูอันนี้คือการนับการแบบมีทั้งหมดเท่าไหร่แต่ถ้าเราอยากจะเอามาเลือกเหมือนกับไอ้ PNR เนี่ยคือไอ้ n ลบ1แฟกเนี่ยเหมือนกับ factorial ของการนับเมื่อกี้การนับเส้นตรงแต่พอจะมาเลือกของเนี่ยต้องใช้เป็น QNR สมการก็ง่ายๆเลยครับฟาบคูณ r เข้าไปแบบอยากเอาของ5ชิ้นมาเรียงในวงกลมแค่3ชิ้นใช้สูตรนี้ก็คือของ n ชิ้นเอามาเรียงในวงกลมกี่อันก็คือ r อันแค่นั้นครับแต่ถ้าเป็นของอย่างเช่นพวงมาลัยที่สามารถพลิกกลับด้านได้ต้องเอาไปหาร2เหมือนกับหัวข้อแรกเลยครับอันแรกเนี่ยคือมันหมุนมาเจอกันได้ใช่ไหมอันเนี้ยกลับด้านปุ๊บเป็นเหมือนเดิมก็เลยต้องเอาไปหาร2ต่อไปครับการจัดหมู่อันนี้เมื่อกี้ผมจำสับสนกันนิดนึงการจัดหมู่เนี่ยมันคือการเรียงที่เอามาหารซ้ำเรียบร้อยแล้ว simple ครับมันคือ CNR หรือ NR สูตรของมันคือ N fact R fact N ลบ R fact อย่างนี้ครับผมประมาณนี้อันนี้คือเรื่องของการนับนะต่อไปเนี่ยเป็นมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับอยู่ดีๆครูก็สอนเรื่องของทฤษฎีบทคืออะไรทฤษฎีบทหนึ่งมันคือการแจกแจงครับสมมุติว่าผมจะแบ่งแอปเปิ้ล5ชิ้นให้คน5คนจะได้กี่แบบและทุกคนต้องได้คนละ1ชิ้นมันสูตรของมันคือ n ลบ1 r ลบ1คือคนอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเป็นตัวกั้นแล้วก็สลับตัวกั้นเอาผมว่าเราไปเร็วๆดีกว่ามันไม่ใช่เนื้อหาหลักอันนี้10นาทีแล้วเนี่ยอันนี้แค่อธิบายเนื้อหาที่ต้องสอบนี่10นาทีแล้วนะไปไวๆดีกว่าทฤษฎีบท2คืออาจจะมีบางคนไม่ได้หมายความว่าอะไรอาจจะมีบางคนไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องกินครับสูตรของมันคือ n บวก r ลบ1 r ลบ1นี่คืออ่านมีบางคนไม่ได้ต่อไปคือทฤษฎีบทวินามอะไรอีกก็ไม่รู้อยู่ก็มีอะไรผุดขึ้นมาเต็มไปหมดอ
มันคือการประมาณค่าเลขยกกำลังถึงสูงสูตรของมันคืออย่างนี้ครับ a บวก b n เท่ากับการเลือกพอไปเลือกสูตรเนี่ยมันจะได้1วิธีแล้วก็เป็น a n แล้วก็เป็น b 0บวกกับ n เลือก1a n ลบ1แล้วก็เป็น b กำลัง1มันจะบวกกันไปเรื่อยๆปั๊บจนถึงอันสุดท้ายจะเป็น n ra n ลบ r b r ปุ๊บแล้วก็บวกไปจะเดือ n จะหายไปเลยเป็น n เจอ n ปุ๊บ n เจอ n ป้ามกลับมา1เหมือนเดิมมันจะเป็นแบบอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยชุบสมการอาจจะงงๆนิดนึงนะครับแต่ว่าประมาณว่ามันจะสามารถทำให้เราประมาณค่าเลขยกกำลังได้โอเคต่อไปครับเรื่องของความน่าจะเป็นเนี่ยไม่ยากแล้วเพราะว่ามันคือการเอา2เรื่องเก่าเนี่ยมาใช้แค่นั้นความน่าจะเป็นเนี่ยไม่ยากเท่ากับการนับเพราะว่าความน่าการนับอยู่ในความน่าจะเป็นอยู่แล้วก็ไม่ยากครับจะมี sample space ns แล้วก็มีเป็นเหตุการณ์NE จะหาความน่าจะเป็นก็เอามาส่วนกันโอ้ยลืมกูสอบเลยครับนี่เอามาส่วนกันโดยความน่าจะเป็นเนี่ยมีเป็นได้แค่0หรือ0ถึง1ถ้า1คือเป็นแน่นอนถ้า0คือไม่เป็นเลยที่เหลือก็เป็นหัวข้อยิบย่อยนะฮะเรื่องยิบย่อยพวกเทคนิคนู่นนี่นั่นก็ข้ามไปดีกว่าผมว่าเราลองมาทำส่วนกันน่าจะดีครับผมขอไปทฤษฎีบทวินามนิดหนึ่งแล้วกันน่าจะอยู่ในนี้ไม่ใช่อยู่ในนี้เนี่ยผมจะมาอธิบายให้ดูนะครับผมว่ามันค่อนข้าง amazing นี่เช่นนะครับสมการ 1.01 กำลัง8เท่ากับเพื่อให้มันเข้ากับสูตรของเรานะครับเราก็ต้องแปลงเข้าไปเป็นตามสูตรก่อนอันนี้คือตัว n อันนี้คือตัว r ใช่ไหมครับปั๊บแล้วก็แปลงมาเลยฟึบอะไรอันแรกก็คือเอาเอ้ยใช่ไหมสูตรคืออะไรวะอันข้างในคือ ab ครับตอนแรกแล้วก็เอาอันนี้คือ n เราเอา n มาก่อนเริ่มจาก0ฝั่งนี้เนี่ยมันจะเป็นเริ่มจากฝั่งอีกฝั่งนึงอ่ะมันจะเป็น8คือมันจะเป็นแบบ0 0 8 1 7ปุ๊บๆๆเข้ามาเจอตรงกลางพอดีแต่ว่าอันเนี้ยเราแค่อยากประมาณการทศนิยม4ตำแหน่งเราเลยต้องรู้5ตำแหน่งขั้นต่ำเพราะมันจะได้สามารถเอามาปัดขึ้นปัดลงได้อันนี้เราก็คิดครับตำแหน่งปึ๊บอันแรก1กำลัง8 8 1 7ปึ๊บอันนี้กำลัง1จะมี2ตำแหน่งแล้วได้2ตำแหน่งแล้วตรงจุดนี้ได้4ตำแหน่งแล้วยังไม่พอเราต้องการ6เอ้ยเราต้องการขั้นต่ำ5เพื่อที่จะประมาณการ4ตำแหน่งแล้วก็คิดตรงเนี้ยจะได้6แล้วเอ้ยใช่มั้ย6ป่ะวะ1 2 3 4 5เอาคิดว่าได้6แล้วกันตรงนี้จะได้6ตำแหน่งแล้วแล้วก็เอามาคิดเลขครับ8เลือก0 1 8เลือก1ได้8ปึ๊บๆๆๆคิดเลขได้เท่านี้ครับนี่คือการประมาณการของเราจากการใช้ทฤษฎีนี้เราลองกดเครื่องคิดเลขดูดีกว่าครับ 1.01กำลัง8เห็นไหมถือว่าใกล้เคียงครับทศนิยมใกล้เคียงเลยถือว่าใกล้เคียงเลยเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันเรื่องของเนื้อหาที่ผมจะสอบแล้วก็เรื่องของทฤษฎีบทผมว่าทฤษฎีบทเนี่ยไม่ยากถ้ามีสูตร
แต่ว่าคิดเลขเยอะแต่ไม่ยากไม่ยากมากไม่ยากมากจินตนาการเป็นภาพเข้ามาหากันเรามาเข้าเนื้อหาหลักของคลิปเราเลยก่อนครับ16นาทีผ่านไปยังไม่ได้เริ่มเลยอันนี้เป็นข้อเป็นโอเน็ตที่ครูให้ลองมาทำแต่ว่าจริงๆแล้วผมทำเสร็จแล้วในห้องเพราะว่าลอกเพื่อนผมทำถึงข้อ22แล้วทำแต่ว่าทำต่อไม่ทันเลยลอกเพื่อนแล้วส่งไปก่อนก็เลยจะย้อนกลับมาทำตั้งแต่ข้อ23ถึง35 12ข้อเพื่อเป็นการฝึกฝีมือนั่นเองครับมาเริ่มมาเลยขออนุญาตดื่มน้ำคือแล้วคือครูเขาให้คำตอบมาแล้วด้วยเราแค่ต้องหาวิธีคิดให้มันไปถึงคำตอบที่ครูให้มาแล้วด้วยซ้ำโอเคมีฉลาก10ใบมีเลข1ถึง10หยิบฉลากพร้อมกัน3ใบให้ผลรวมได้10และฉลากค่ามากกว่า5เราหาก่อนว่าฉลาก3ใบมีความเป็นไปได้ไหนบ้างที่รวมกันแล้วจะได้10ห้ามากกว่า5แสดงว่า5ได้เริ่มจาก5ก่อนเลยจะมี5 3 2แล้วก็สังเกตครับสังเกตเขาบอกว่าหยิบพร้อมกัน3ใบหยิบพร้อมกันหมายความว่าอะไรหยิบพร้อมกันหมายความว่าหมายความว่าใบแรกเป็น5ใบ2เป็น3หรือว่าใบแรกเป็น3ใบ2เป็น5เหมือนกันเป็นความน่าจะเป็นเดียวกันไม่ต้องคิดทีละขั้นอย่างเงี้ย5 3 2กับ3 5 2คืออันเดียวกันไม่ต้องคิดแยกกันอันนี้คือการหยิบฉลากพร้อมกัน3ใบเรื่องของแบบสถิติมันยากตรงนี้แหละมันมีสูตรเยอะแล้วมันละเอียดมากอันนี้ได้10แล้ว1อันดูเพิ่มจะมี5 4 1มี5 4 1ปึ๊บเซตนี้น่าจะหมดแล้วเราเป็นอะไรดีเป็น4ไม่พอแล้วสิใช่ไหมมีอะไรอีกไหมเพราะว่าเพราะ5มีใบเดียว5หมดแล้ว4 3 2ได้9ไม่ถึง4 5 1ไปแล้วโอเคแสดงว่ามี2ความน่าจะเป็นที่ผิดอันด้วยมี2ความน่าจะเป็นที่ทำให้เป็นตามค่านี้ได้และเพื่อหาความน่าจะเป็นเนี่ยเราต้องหา sample space ก่อนครับ sample space คืออะไรคือความน่าจะเป็นทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขก็คือถ้าสุ่มหยิบฉลากขึ้นมา3ใบจาก10ใบเนี่ยมีความน่าจะเป็นเท่าไหร่ก็คือเป็น10เลือก3อย่างนี้ถ้าหยิบทีละใบเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับแล้วสมมติหยิบทีละใบไม่ใส่ซ้ำน่าจะเป็นอย่างนี้จะเป็น9เลือก1เป็น8เลือก1อย่างนี้อันนี้คือหยิบทีละใบแต่ถ้าเป็นหยิบพร้อมกันเนี่ยจะเป็นเลือก3อย่างนี้ไปเลยปึ๊บแล้วก็จริงๆแล้วคือคิดเลขก็ได้นะแต่ว่าสักข้อหนึ่งมันต้องใช้ก่อนรูปจะได้เป็น3แฟก7แฟกแล้วก็เทคนิคตรงนี้เนี่ยไอ้ข้อมูลก็แฟกด้วยก็คือเป็น10คูณ9คูณ8คูณ7แฟก7แฟกอันนี้ก็ตัดกันเลยแล้วก็เหลือ3แฟก3คูณ2คูณ1นี่ก็ตัด3ตัด4ปึ๊บก็4 32 120แล้วอันนี้มี2วิธีใช่ไหมก็คือแปลว่าเป็น n e เนี่ยเท่ากับ2แสดงว่าความเป็นไปได้ของเหตุการณ์เนี่ยคือสูตรนี้เท่ากับ2ส่วน120เท่ากับ1ส่วน60เพนดรอป
ป็นข้อที่ผ่านไปนะข้อแรกง่ายๆไม่มีอะไรมากยังเหลืออีก11ข้อในการหยิบบัตร3ใบโดยหยิบอันนี้หยิบทีละใบแล้วนี่ทีละใบแล้วแสดงว่าใบ1ได้2ใบ2ได้3ใบ1ได้3ใบ3ได้2เนี่ยเป็นคนละวิธีกันซึ่งมีหมายเลข01และ3กำกับความเนี่ยเป็นที่จะได้ผลรวมของตัวเลขบนบัตร2ใบแรกน้อยกว่าบัตรใบที่3เท่ากับเท่าไหร่ตอบ 0.25 เราหา S ไม่รู้ทำอะไรหา NS ก่อนเลยหา sample space ก่อนก็คือบัตรหยิบบัตร3จะ4แล้วก็4เลือก3ก็จะได้4เลือก3ได้4แล้วก็หาว่าผลรวมของ2ใบแรกเนี่ยน้อยกว่าใบที่3เท่าไหร่แสดงว่าถ้า2ใบแรกมีใบไหนหยิบได้3เนี่ยแสดงว่าสมมติมี3ใบให้หยิบอย่างนี้ใช่ไหมแสดงว่าถ้าใบแรกหยิบได้3เนี่ยไม่ได้เป็นใบไม่ได้2ใบหลังจะไม่สามารถบวกกันให้ได้3ได้3ไม่ใช่แล้วถ้าเป็น0 2กับ1เนี่ยยังมีความเป็นไปได้แสดงว่าอันแรกเนี่ยมี3ความเป็นไปได้อันที่2เนี่ยครับก็จะเหลือ2แหละเอ้ยจะเหลือ3เหมือนเดิมเพราะว่า3ด้วยใช่มั้ยผมว่าเราลองแจกแจงดีกว่าสมมุติว่าใบแรกกับใบ2เนี่ยห้ามเป็น3แล้วสมมุติใบแรกเป็น0ใบ2เป็น1มี3อย่างนี้ได้0 2 3อย่างนี้ได้แล้วก็ต้องคูณ2แล้วก็คือเป็น1 0 3 2 0 3ผมว่ามันน่าจะประมาณสมการของมันถ้าเป็นเขียนน่าจะเขียนได้อย่างนี้3เลือก3 3เลือก3เลือก3คิดบ้านะคิดว่าไม่ใช่แล้ว sample space นี่ก็ผิดด้วยเพราะว่านี้มันคือการหยิบทีละใบจะเป็น4เลือก1 3เลือก1 2เลือก1จะได้เป็น4คูณ3 12ได้24แล้วแสดงว่านี้ก็ไม่ใช่แล้วเพราะว่ามันเกิน sample space ไปอาจจะมีแค่9จะเป็น3คูณ3แล้วด้านหลังเป็นอะไรก็ช่างไม่เกี่ยวแล้วน่าจะมี6ที่เดี๋ยวผมว่าเราลองแจกแจงไปเรื่อยๆปั๊บแล้วก็เป็น1 2 3 2 1 3แสดงว่า NE เนี่ย NE เท่ากับ6แปลว่า P เท่ากับ6ส่วน24 6 1 6 4 24ถูกต้องถูกป่ะวะเห็นนะ6หาร24ได้4ไหม
ถูกผ่าน24 02ถูกต้องเป๊ะเป๊ะเพอร์เฟคถูกต้องทุกอย่างคลิปนี้26นาทีแล้วนะครับเพิ่งได้2ข้ออาจจะทำไม่ได้ครบทุกข้อเนี่ยลองหาข้อที่น่าสนใจทำไหมอันนี้เหมือนเดิมไม่เอาแล้วกันนานนี่ข้อนี้น่าสนใจเป็นการเลือกกรรมการก็คือมีประกอบไปด้วยประธานรองประธานเลขานุการอย่างละ1คนแล้วก็เราทำมันไม่ถูกเราหา sample space ก่อนมันคือการมี10คนอ่ะชายหญิงไม่เกี่ยว10คนปั๊บเลือกมา3เป็นประธานรองประธานเลขานุการก็คือ10เลือก3 10แฟกก็เหมือนข้างบนไหมใช่ได้120ได้120แล้วเราต้องหาความน่าจะเป็นที่ประธานรองประธานเป็นผู้หญิงไอ้ตรงนี้น่าจะมีทริคนิดนึงนะครับคือเราต้องใช้คอวยอคิดวิเคราะห์แยกแยะเราต้องบังคับมันเลยเราต้องฟอร์สมันเริ่มจากประธานก่อนประธานเนี่ยเราพูดเลยว่าผู้หญิง6คนเนี่ยเอาคนหนึ่งออกมาเป็นประธาน6เลือก1บังคับเลยว่าให้ผู้หญิงเป็นประธานบังคับเลยไม่สนผู้ชายเลยบังคับฟอร์สเลย6แต่ว่า6คนอะคนไหนก็ได้เป็น6เลือก1หรือว่ามี6แบบให้เลือกก็เอาไปคูณกับรองประธานเป็นผู้หญิงเหมือนกันก็จะเหมือนกันเลยเราบังคับไม่เป็นผู้หญิงก็คือจะเป็น6เลือก1แต่ว่ามีประธานแล้วคนนึงจะเหลือ5เป็น5เลือก1ส่วนเลขานุการเนี่ยชายหญิงทั้งหมดจะกลายเป็น8เลือก1 30 8 8 1 8 24 2 ทำไมมันเกิน sample space ล่ะทำไมล่ะห้าวแมนห้าวมันไม่ควรจะเกิน sample space นะครับมันไม่หรือว่าคิด sample space ผิดตัวฟูโตแม็กซ์สิไม่น่าจะผิดนะก็เลือกมา3คนแล้วก็มีคนอยู่10คนก็เป็น10เลือก3คิดเลขก็ไม่น่าจะคิดผิดโอ้ my god โอ้ my god ผิดตรงไหนกันyou
หรือว่า sample space ของมันคือเลือกทีละคนมันจะกลายเป็น10คูณ9คูณ8กับเท่าไหร่720 720อ่ะลองเอา720หารเนี่ยอ่ะถูกขอดูเฉลยสิดูเฉลยสิคำถามผมคือจากโจทย์ข้อนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าต้องเลือกทีละคนหรือเลือกพร้อมกันหรือว่าเพราะว่ามีคำว่าอย่างละ1คนแล้วคือเราเลือกมัน3คนแล้วเอาไปแบ่งใหม่ไม่ได้เหรอแสดงว่าข้อนี้ผมผิดตรงที่มันต้องเลือกทีละคนคือต้องเป็นมันจะไม่ใช่10เลือก3มันจะเป็น10เลือก1 9เลือก1 8เลือก1ถึงจะถูกแล้วก็เอามาคิดเป็นหาความน่าจะเป็นคือ1ส่วน3จะเป็นอย่างนี้อันนี้คือที่ถูกที่ควรจะเป็นต้องดูดีๆว่ามันต้องเลือกพร้อมกันหรือเลือกทีละคนคุณรู้อะไรไหมครับคุณรู้อะไรหรือเปล่าคลิปเนี้ย30นาทีแล้วเดี๋ยวผมทำพาร์ท2มี2พาร์ทวิชาเดียวมี2พาร์ทเลยให้ exclusive มากเดี๋ยวพาร์ท2ผมจะมาไล่ทำทั้งหมดเดี๋ยวผมจะมาทำตอนคืนเดี๋ยวตอนนี้ผมไปทำอื่นก่อนครับผมเมมเต็มแล้วด้วยคลิปนี้ก็สวัสดีครับ